ครับผมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่2ครับแน่นอนครับวันนี้เรามีเรื่องราวมากมายในการคุยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถจักรยานยนต์การทดสอบต่างๆหรือการรีวิวนะครับรวมไปถึงอาการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนะครับเปิดมาในช่วงนี้อาจจะงงๆเฮ้ยอยู่ดีมีแขกรับเชิญเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อนว่าแขกรับเชิญนี้เป็นใครแล้วก็เขามาทำอะไรนะครับสวัสดี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 ครับแน่นอนครับมาถึงแล้วก็ขอแนะนำตัวสักนิดนึงชื่ออะไรอะไรบ้างเป็นยังไงครับผมครับผมชื่อโจ้ครับชื่อจรัญเดชทองหน้าครับปัจจุบันก็อายุ35ปีครับภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ประกอบได้ก็เป็นอาชีพอ๋อที่ทำธุรกิจส่วนตัวครับทำทัวร์แอดเวนเจอร์ครับทัวร์แอดเวนเจอร์ด้วยชอบเรื่องการขับขี่รถเหมือนกันชอบด้วยครับรถวิบากครับผมเห็นบอกว่าตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ด้วยครับก็ได้รับเกียรติครับรับเกียรติก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ดีกว่าครับเป็นผู้ฝึกสอนกู้ภัยทางที่สูงครับก็คือเกี่ยวกับทางที่สูงคือจะต้องมีอะไรอุปกรณ์มีเชือกมีแผงใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นสายปลาภูเขาก็ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงครับแต่ต้องปลอดภัยครับแต่ต้องปลอดภัยใช่ไหมพ่อเห็นบอกมันรู้อะไรนะเรื่องวิชาการโรยตัวใช่ไหมใช่ครับเจองานหนักๆนี่ขนาดไหนพี่หมายถึงว่างานที่แบบว่าที่พิมผ่านมาก็ที่หนักๆใกล้เคียงก็คือเหมือนไปช่วยเขาครับไปช่วยเขาก็คือมีผู้เสียชีวิตจมน้ำแล้วก็เป็นน้ำตกด้วยก็คือเขาจมมาละ15วันใช่ครับ15วันก็ไปช่วยต้องไปช่วยกันค้นหาครับอันนี้ก็ค่อนข้างหนักแต่ประเด็นที่พี่โจโจ้หรืออาจารย์โจโจ้มานั่งในวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเรามาคุยเรื่องอะไรวันนี้ก็คือในเรื่องของการวิ่งใช่ไหมครับผมก็อย่างนั้นกิจกรรมนี้ชื่ออะไรก็ตอนนี้ครับผมทำเกี่ยวกับการวิ่ง76จังหวัดครับครับเพื่อร่วมน้อมส่งเสด็จสุสวรรคาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับแล้วก็ในการนี้ในคือในความตั้งใจก็คือว่าอยากจะเก็บรวบรวมน้ำพระพุทธมนต์นะครับจากพระอารามหลวงวัดสำคัญต่างๆแต่ละจังหวัดนะครับเพื่อรวบรวมให้ได้ครบทั่วประเทศไทยคือ76จังหวัดแล้วก็ทูล9ถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครับก็อยากจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งใจตั้งแต่ตอนพระองค์ท่านยังไม่สวรรคตใช่ครับก็คือตั้งใจเริ่มทำแล้วตอนนั้นทำยังก็คือเริ่มคิดก่อนครับว่าภายในปีนี้ว่าจะรวบรวมน้ำพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็ถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวแต่พอดีพระองค์ทรงครับก็เลยก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมความตั้งใจก็ยังเหมือนเดิมครับผมเราตั้งใจมานานขนาดไหนตอนนี้ก็คือเริ่มเมื่อไหร่เริ่มเมื่อปีที่แล้วหรือเริ่มเมื่อต้นปีนี้ผมเริ่มเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาครับตั้งใจก็จะวิ่งให้ครบทั่วประเทศไทยทั้ง76จังหวัดสิ้นสุดภายในวันที่5ธันวาคมนี้แต่ตอนนี้ก็อาจจะเลื่อนกำหนดการมาก็คือว่าก่อนถวายพระเพลิงพระบรมศพคือวันที่23ตุลาครับทุกอาจจะเร็วขึ้นต้องเร็วขึ้นครับต้องเร็วขึ้นแล้วครับและตอนนี้เป็นไงเรื่องราวการเริ่มต้นเราจะต้องทำตัวยังไงเรามีการวางแผนไหมก็อันนี้ผม บอกกับทุกคนไว้ก่อนว่า คือผมไม่ใช่นักวิ่งอาชีพผมไม่เคยวิ่งมาก่อนในชีวิตนี้ผมมีเวลาแค่ประมาณ26วันในการเตรียมตัวนะครับในการฝึกซ้อมวิ่งแล้วก็ลงสนามจริงเลยครับวันที่5ธันวาคมก็ใช้การฝึกซ้อมในสนามจริงเนี่ยแหละครับแล้วทีมงานมีการวิ่งวิ่งกี่คนมีเพื่อนร่วมวิ่งไหมมีรถตามไหมมีจุดหมายว่าเราจะต้องเดินทางจากตรงไหนไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ยก่อนเรามีการวางแผนยังไงก็ตอนแรกก็ก่อนที่ผมจะเริ่มวิ่งก็ถามครับถามเพื่อนๆทุกคนนะครับถามเพื่อนๆทุกคนว่ามีใครสนใจที่จะร่วมวิ่งด้วยไหมแต่ด้วยหนึ่งภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยาวก็คือระยะทางรวมประมาณ 9,800 กิโลนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีก็คือทุกคนก็มีหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบส่วนตัวนะครับก็เลยไม่มีใครคือที่จะร่วมไม่มีใครเล่นด้วยแต่ก็คือบันดาลใจที่พี่บอกว่าคิดจะวิ่งเนี่ยมาจากอะไรพี่ก็คือผมอยากคล้ายๆเป็นสิ่งตอบแทนที่คนเล็กๆอย่างคนเราอย่างตัวผมอะครับที่สามารถทำให้พระองค์ท่านได้คือผมก็ไม่มีเงินทองเนาะอะไรมากมายที่จะทำถวายเพื่อประเทศชาติได้ครับก็มีแต่แรงกายแรงใจแล้วก็มีความตั้งใจครับก็อยากจะเก็บน้ำพระพุทธมนต์นะครับเป็นตัวแทนความดีของความจงรักภักดีของประชาชนในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็รวบรวมทูลเกล้าถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวก็ขอให้พระองค์ท่าน
พระบรมสารีริกธาตุทุกพระองค์ทรงพระเจริญครับเป็นกำลังของประเทศชาติแผ่นดินตลอดไปครับแล้วเรื่องของการวิ่งแต่ละครั้งเนี่ยพี่มีการเตรียมตัวยังไงมีอุปกรณ์เสริมอะไรยังไงไหมก็ส่วนใหญ่ก็คือผมด้วยความยิ่งเช่นนักวิ่งก็ลองผิดลองถูกบ้างในสนามจริงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ใช้อุปกรณ์คือเท่าที่มีเพราะว่าเท่าที่มีคือเท่าที่มีก็คือส่วนใหญ่ก็มีรองเท้ามีกางเกงก็คือทุกอย่างเป็นปกติคือสแตนดาร์ดเพราะว่าเราไม่สามารถซื้อของแพงได้เพราะว่าด้วยงบประมาณและทุนอะไรที่จำกัดประมาณนี้ครับพี่ครับจากวันนั้นถึงวันนี้เราวิ่งไปกี่จังหวัดกี่กิโลแล้ววันนี้ผมมาถึงกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเป็นจังหวัดที่54แล้วครับผ่านมา152วันเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็ 5,833 กิโลครับสตาร์ทจากไหนครับผมสตาร์ทจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับแม่ฮ่องสอนผมก็ลงกะถึงลงใต้ครับก็เดี๋ยวพอจากกรุงเทพเดี๋ยวผมจะออกเดินทางสู่จังหวัดนนทบุรีปทุม ไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับย้อนลงมานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามขึ้นราชบุรีแล้วก็ลงใต้แล้วครับอาทีนี้มาดูถึงแน่นอนว่าตั้งแต่5ธันวาจนถึงเนี้ยมันก็มัน5เดือน6เดือนนะใช่โอ้เพราะฉะนั้นพันกิโลมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเดินทางค่ากินค่าที่พักค่าน้ำระหว่างทางค่ารถเซอร์วิสที่เซอร์วิสที่ต้องไปกับเราด้วยเนี่ยเราเอางบประมาณตรงนี้มาจากไหนก็เบื้องต้นนี้ก็ใช้งบประมาณส่วนตัวงบประมาณส่วนตัวแล้วก็จะมีเป็นญาติพี่น้องที่เขาเห็นความตั้งใจของเราก็มาช่วยแล้วก็จะมีทางหน่วยงานที่เขาเห็นความตั้งใจแล้วก็ประชาชนในแต่ละจังหวัดที่เขาเห็นความตั้งใจก็จะร่วมสนับสนุนอาจจะเป็นเงินสมทบทุนบ้างเป็นน้ำดื่มเป็นอาหารเป็นที่พักบ้างครับนี่เรายังขาดเหลืออะไรอีกไหมที่แบบว่าที่เราต้องใช้อะหลังจากเนี้ยตอนนี้ถ้าจำเป็นหลักๆคือรองเท้าครับเพราะว่ารองเท้าผมพังค่อนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยจะเจอฝนรองเท้าค่อนข้างสึกง่ายครับผมรองเท้าค่อนข้างสึกง่ายใส่ไซส์อะไรครับผมใส่10ครึ่งครับ10ครึ่ง44ป่ะประมาณ44.5ครับผมนี่ไงเจอรองเท้าก๊อปแล้วฮะเดี๋ยวได้รองเท้าที่ก๊อปเดี๋ยวจัดให้โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมครับแล้วในเมื่อครบเนี่ยเราสตาร์ทเริ่มต้นมาแล้วถ้าครบแล้วเนี่ยเราจะยังไงต่อคือวิ่งกลับมาที่กรุงเทพหรือว่าคือเบื้องต้นตอนนี้คือเป้าหมายผมคือใจผมอยากวิ่งถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับแต่เบื้องต้นก็คือผมจะดันให้ถึงจังหวัดสงขลาก่อนนะครับไปตั้งหลักไปเตรียมตัวอยู่ที่สงขลาเพราะตอนนี้ก็หลายฝ่ายก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยในการเข้าพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นี้ก็ต้องเดี๋ยวรอประสานงานครับกับทางหน่วยงานต่างๆแล้วก็ทางผู้ใหญ่บางท่านครับผมเราจะเริ่มวิ่งต่อวันไหนนะพี่ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มวิ่งต่อวันที่18นี้ครับวันพฤหัสนี้ครับออกจากท้องสนามหลวงครับผมหน้าสู่นนทบุรีเลยครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีช่วงนี้พี่ก็จะพักผ่อนก่อนแล้วก็เตรียมไปสักการะท่านด้วยใช่ไหมก็ผมเข้าไปไหว้พระบรมศพเมื่อวันศุกร์ที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเรียบร้อยครับแล้วก็ที่จริงกะจะวิ่งต่อเลยแต่พอดีท่านปลัดนะครับแพทย์หญิงวันธนีนะครับให้คำแนะนำบอกว่าอยากให้ผมพักก่อนแล้วก็แนะนำก็คือผมมีอาการพูดตรงๆคือเล็บเน่าคือท่านง่ายถอดเล็บก่อนตอนนี้แผลเพิ่งหายครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นช่วงที่พักฟื้นร่างกายเพราะว่าตั้งแต่วิ่งมาผมยังไม่ได้พักเลยก็ใช้ช่วงนี้ครับประมาณ12วันในการพักครับแล้วก็ต้องรีบวิ่งต่อไปครับบอกว่านอกเหนือจากที่พี่เป็นกู้ภัยเนี่ยก็คือเป็นกู้ภัยสังกัดไหนพี่คือของผมเนี่ยจะเป็นคล้ายเป็นคลับดีกว่าครับเป็นทีม Thailand Mountain and Rescue ครับก็เป็นกู้ภัยป่าภูเขาประมาณนี้ครับแล้วก็ให้ความรู้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการกู้ภัยทางสูงด้วยแล้วใช้ระบบเชือกแล้วก็ทางน้ำด้วยครับหมอเป็นร่วมกตัญญูด้วยก็ทำงานร่วมกับร่วมกตัญญูด้วยครับแล้วก็พี่น้องกู้ภัยกับทั่วประเทศครับโอ้โหนี่คืออย่างนี้เราก็อย่างว่าตอนแรกพี่ต้องแบบว่าพักฟื้นอ่ะไม่งั้นถ้าฝืนไปเนี่ยมันจะยังวิ่งไม่ได้แล้วนะครับเชื่อหมอดีสุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวได้รองเท้าพร้อมสักคู่นะทีนี้เรามีการวางแผนไหมเวลาวิ่งต่อ1วันเนี่ยเราจะต้องเอากี่กิโลหรือว่าเราจะต้องไปเรื่อยๆหรืออะไรยังไงคือตอนนี้คือช่วงก่อนด้วยความที่เราต้องเร่งครับรีบนะครับก็จะวิ่งผมวิ่งตั้งแต่60ต่อวัน70 80 9เคยสูงสุดอยู่91กิโลต่อวันแต่เมื่อวิ่งมากครับร่างกายมันไม่ไหวตอนนี้ก็ปรับลดมาประมาณ50กิโลประมาณ50กิโลต่อวันครับก็คือสเต็ปแต่ก็คือเราบางทีเราต้องดูช่วงจังหวัดระยะห่างจังหวัดเป็นที่ตั้งอย่างจังหวัดบางช่วงห่าง60กิโล
ถ้าสมมติระหว่างทางไม่มีที่พักเลยซึ่งเราเปิดแผนที่ดูแล้วครับเราก็ต้องไป60กิโลให้ได้แต่ถ้าช่วงจังหวัดประมาณ90กิโลเราก็อาจจะแบ่งวิ่งเป็น50กิโลกับ40กิโลประมาณนี้ครับถามจริงเหอะเวลาวิ่งเนี่ย อะไรอยู่เพราะว่าอย่างพวกเราขับรถเนี่ยเรายังมีเพลงฟังบ้างใช่ไหมแต่พี่เนี่ยวิ่งเนี่ยวิ่งเฉยๆระหว่างการวิ่งต่อจังหวัดเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีนักวิ่งแต่จังหวัดมารับไหมมาแบบเหมือนก็แบบว่าอ่ะมาช่วยวิ่งไปด้วยสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยระหว่างทางให้กำลังใจบ้างมีไหมมีครับมีก็มีประชาชนที่ทราบข่าวก็จะมาร่วมวิ่งด้วยแล้วก็มีพี่น้องกู้ภัยครับพี่น้องที่รู้จักผมก็จะมาร่วมวิ่งแล้วก็ร่วมให้กำลังใจครับตอบคำถามก่อนพี่คิดอะไรตอนที่แบบกำลังวิ่งเนี่ยก็ถ้าช่วงแรกๆนะครับมันเป็นเหมือนแบบการอยู่กับตัวเองครับคิดก็คือเราต้องโฟกัสว่าการวิ่งครั้งนี้มันเป็นการวิ่งที่ยากเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีการปิดถนนนะพี่คือผมจะวิ่งลักษณะคือผมจะสวนเลนคือชิดขวาแล้วสวนเลนขึ้นไปนะครับเพราะบางทีทีมติดใช่ครับเพราะที่บางทีทีมติดตามเราจะห่างหรือบางทีเราไม่มีขบวนติดตามเนี่ยก็คือผมก็ต้องดูแลตัวเองก็ต้องสังเกตทางนะครับเลือกทางวิ่งให้ดีที่สุดแล้วก็ดูรถด้วยสลับกันไปมาครับไอ้เส้นทางวิ่งเนี่ยเราเลือกไหมหรือว่าเข้าหมู่บ้านไปด้วยสมมติวัดเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านห่างจากตัวเมืองอีก30โลอะไรเงี้ยวัดที่มันแบบวัดดังๆชื่อเสียงต้องมีปกติคือผมจะทำเส้นทางวิ่งแต่ละจังหวัดไปละ คือล็อกไว้ละว่าจากจังหวัดนี้มาจังหวัดนี้จังหวัดนี้นะครับ1 2 3คือวางแผนไปเรียบร้อยละแต่เส้นทางต่อจังหวัดเนี่ยอาจจะถามคนในพื้นที่ใช่ครับใช้คนในพื้นที่เพราะว่าบางที่เส้นทางค่อนข้างเปรี่ยวบางทีรถบรรทุกเยอะอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหมุนเวียนสลับเปลี่ยนไปก็คือหาข่าวจากคนในพื้นที่ให้ได้ครับนี่เป็นหลักเลยครับวิ่งแบบว่าวันนึงนี่เค้าเรียกว่าวันนึงนี่แบบไปเส้นสุดการวิ่งตอนเวลาประมาณช่วงไหนคือปัญหาอีกอย่างนึงที่ต้องเรียนพี่ก่อนก็คือการวิ่งครั้งเนี้ยคือผมตั้งใจว่าจะไม่ขึ้นรถครับก็ใช้2เท้าของผมตลอดเส้นทางถ้าวิ่งไม่ไหวก็เดินนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจุดมุ่งหมายก็คือที่พักของเราที่เรากำหนดไว้แต่ถ้าขนาดไหนก็ใช่ครับต้องเข้าถึงที่พักให้ได้ยกเว้นถ้าเราบาดเจ็บถ้าเราบาดเจ็บก็ต้องรีบหาที่พักพักสนามอาจจะเป็นกลางเต็นท์กันเลยหรือว่าที่พักที่ใกล้เคียงที่สุดแสดงว่าระหว่างการวิ่งตั้งแต่วันที่5ธันวาคมจนถึงนี้ต้องมีทีมงานตามไปด้วยมีทีมงานติดตามครับก็ได้เบื้องต้นก็คือเป็นเจ้าหน้าที่จากมูลที่ร่วมกตัญญูนะครับสลับต้องเปลี่ยนหรือว่าเป็นคนเดียวก็สลับสับเปลี่ยนกับกู้ภัยเขาภาพพิจิตรครับสลับสับเปลี่ยนจังหวัดเผื่อจังหวัดใช่ไหมครับคนละเดือน2เดือนประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยในแต่ละพื้นที่เข้ามาช่วยแล้วก็สนับสนุนครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการวิ่งค่อนข้างจะอึดนะใช่อย่างพี่ตูนเขาวิ่งเขามีระยะในการวิ่งกี่สิบโลกี่ร้อยโลกี่พันโลแต่นี่คือว่าวิ่งให้มันเฉพาะวัดที่เป็นอารามหลวงที่วัดใหญ่จริงที่แบบความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยเหนือแม่สอนจะต้องลงถึงนราธิวาสคิดดูระยะนี้เราอยู่กรุงเทพนะเราขณะขับรถนราธิวาสเราขับข้ามคืนกันเลยเรายังเหนื่อยเลยวิ่งไปถึงนราธิวาสนะครับก็ต้องให้กำลังใจกันแหละนะฮะว่าในเรื่องราวของการวิ่งครั้งนี้จะประสบความสำเร็จแต่ว่าเราตั้งใจว่าจบเมื่อไหร่นะครับ3ตุลาตั้งใจว่าก่อนตุลานี้ครับก่อนตุลาต้องจบครับก็ตอนนี้ก็คร่าวๆก็มีเวลาอีก160วันครับกับระยะประมาณ 3,000 กว่ากิโลครับ 4-5 เดือนโดยประมาณครับออกจากนี่ไปก็คือไปนนต่อใช่ไหมนนครับไปนนนี่คือจะไปวัดอะไรตอนนี้เดี๋ยวผมต้องปรึกษาทีมงานแล้วก็เส้นทางทีแต่ส่วนใหญ่ก็คือผมหนึ่งผมจะต้องไปวัดที่เป็นพระอารามหลวงนี่คือเป็นวัดบัวขวัญครับเป็นสัญลักษณ์ให้ได้ครับแล้วก็อาจจะเป็นวัดที่ประชาชนหรือพี่น้องในพื้นที่แนะนำมาและที่สำคัญคือวัดที่เป็นดวงของเราครับที่เราจะได้ไปหาท่านจริงๆนี่ครับนี่สำคัญมากครับที่อาจจะไปไม่ถึงมาเจอวัดที่เราเป็นเรียกว่าอย่างบางวัดครับอย่างภาคอีสานมาก็คือผมตั้งใจทำแผนไว้2 วัดเนี่ยเราจะต้องไปให้ได้แต่พอเจอเจ้าหน้าที่แนะนำให้ไปอีก2 วัดซึ่ง2 วัดเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดนะครับศักดิ์สิทธิ์นี่ประมาณอย่างเงี้ยครับบางทีมันเป็นโอกาสเป็นจังหวะเป็นดวงที่เราต้องไปเจออะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันก็แล้วแต่เนาะตอนนี้ขาดเหลืออะไรบ้างพี่ก็ถ้าตอนนี้ถ้าหลักๆก็รองเท้าครับอยากได้รับการสนับสนุนรองเท้าแล้วก็อาจจะเป็นพวกเวชภัณฑ์เวชภัณฑ์ยาพวกยาแก้ปวดต่างๆครับน้ำดื่มเพราะน้ำดื่มเนี่ยตอนนี้ผมใช้น้ำดื่มค่อนข้างเปลืองคือคนเดียวก็วัน14 ลิตรธรรมดาพี่ครับน้ำดื่มเกลือแร่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ต้องการในเรื่องของกำลังพลังงานนั่นแหละพลังงานในเรื่องระหว่างทางแล้วก็ที่สำคัญก็กำลังใจครับกำลังใจจากพี่น้องแล้วก็ทุกคนครับโอ้ผมเชื่อว่าออกรายการไปกำลังใจค่อนข้างจะเยอะๆแน่นอนนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อที่จะบริจาคกับพี่ต้องติดต่อทางไหนแล้วก็อะไรบ้างก็
็เดี๋ยวถ้าสนใจร่วมบริจาคเนี่ยครับอาจจะติดต่อทางมูลที่ร่วมกตัญญูก็ได้ครับที่ศูนย์หัวลำโพงหรือว่าศูนย์บางพีครับครับผมเดี๋ยวเรามีขึ้นหน้าจอมีมีเลขบัญชีขึ้นหรือมีอะไรขึ้นติดต่อได้ไหมขอหน่อยครับทีมงานนะครับจะได้ติดต่อใครจะสมทบในเรื่องบริจาคอันนี้เลยนะครับมีเรื่องของธนาคารไทยพาณิชย์ใช่ไหมสาขาศรีนครพิงครับนะครับก็จดไปตามนี้นะครับจดไปเลยมีเพจติดตามด้วยมีเพจติดตามด้วยนะครับเป็น Facebook สอข่าวภาพสักเหล็กนะครับแล้วก็อดิเทพอดิเทพ Facebook ส่วนตัวก็จะมีเพจเป็นข้างบนครับเดินวิ่งครับเดินขีดวิ่งแล้วก็จรัญเดชทองนาคนะครับก็ติดตามท่านทาง Facebook ด้วยแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจร่วมจะบริจาคนะครับในการสมทบทุนในครั้งนี้นะครับก็นะครับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศรีนครพิงค์นะครับ5492477601นะครับชื่อคุณจรัญเดชทองนาคนะครับชื่อเพจนะครับอีกครั้งนึงนะครับทาง Facebook นะครับสอข่าวภาพนะครับสากเหล็กนะครับอ๋อเพจทั้งหมดเหรอเดินวิ่ง76จังหวัดนะครับทั้งชาติรู้จักสามัคคีรู้รักสามัคคีนะครับพิมพ์ไปเลยครับเดินวิ่ง76จังหวัดขึ้นแน่นอนนะฮะประมาณนั้นหรือว่าถ้าเข้ามาในแฟนเพจของ Speed Channel นะครับเราก็จะมีภาพนี้อยู่นะครับเข้าไปชมได้เลยนะฮะก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดด้วยฝากๆนะครับสำหรับแฟนๆที่เป็นรายการที่อยากจะทำบุญร่วมกันนะครับอยากจะให้อาจารย์โจโจ้นะครับวิ่งได้สำเร็จที่ยังตั้งใจไว้นะครับแล้วก็จะเอาน้ำพุทธมนต์เนี่ยนะครับไปถวายแด่รัชกาลที่10ครับนะครับก็ยังไงก็ขอให้จันโจโจ้ประสบความสำเร็จกันนะครับมีอะไรก็แน่นอนครับเดี๋ยวทางฝากทางอันนี้ไว้ก่อนนะครับว่าเราจะต่อไปนี้เราจะทำอะไรต่อไปฝากกับแฟนๆที่ตามมาหน่อยก็ก่อนอื่นผมก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณทางมูลที่ร่วมกตัญญูนะครับแล้วก็กู้ภัยขอภาพพิจิตรที่สนับสนุนดูแลผมตลอดในการวิ่งครั้งนี้แล้วก็รวมถึงกู้ภัยทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ประชาชนพี่น้องประชาชนทุกคนที่สนับสนุนช่วยเหลือผมแล้วก็ดูแลผมตลอดเส้นทางครับแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ฝากถึงแฟนๆรายการ Speed Channel นะครับก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะวิ่งสู่นนทบุรีแล้วก็ลงใต้ถ้าเจอผมก็ฝากมาให้กำลังใจได้อาจจะชะลอรถสักนิดนึงให้ทางผมสักนิดหน่อยก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยครับผมนะครับก็ฝากกันไว้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์โจโจ้มากนะครับที่มาร่วมรายการแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จยังไงแล้วกลับมาคุยกันอีกครั้งนึงได้ครับนะครับนะครับช่วงนี้นะครับก็ต้องพักเบรกโฆษณาสักครู่นะครับแล้วกลับมาในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider